หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามนะคะสามารถสอบถามได้ภายหลังการบรรยายนะคะขอเชิญดร.ก้องเกียรติค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแป๊บๆเดียวก็3เดือนแล้วนะครับผมจำได้ว่าเพิ่งมานั่งโต๊ะนี้ไม่นานวันนี้เองนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราจะมาพูดถึงผลประกอบการที่ผ่านมานะครับในไตรมาสที่3แล้วก็ดูถึงแนวโน้มส่วนที่เหลือของปีรวมทั้งไปถึงปีหน้าด้วยนะครับหัวข้อหลักๆก็คงมี2เรื่องอย่างที่โชว์นะครับคือภาพกว้างว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขทางการเงินที่ได้ประกาศออกไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหัวข้อแรกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดเนี่ยผมมักจะชี้ประเด็นแล้วก็จุดที่สำคัญนะครับที่ว่าบริษัทเราเนี่ยมีเป้าหมายยังไงนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือต้องการเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในธุรกิจการเงินนะครับโดยที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆนะครับภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์นะครับอันนี้คงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องปรับตัวพนักงานต้องปรับตัวแล้วก็ให้การศึกษากับลูกค้านะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าหาสินค้าใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาเสนอนะครับแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานและผู้ลงทุนรวมทั้งขยายการกระจายสินค้าโดยมีเครือข่ายพันธมิตรต่างๆมาช่วยกระจายสินค้านะครับใช้ระบบ IT มาช่วยนะครับนอกเหนือจากนักการตลาดที่บริษัทมีอยู่แล้วนะครับรวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือกระจายฐานของรายได้ของบริษัทนะครับเราจะพึ่งพิงธุรกิจของเราทั้งหมดกับธุรกิจประเภทเดียวไม่ได้นะครับรายได้ต้องมาจากแหล่งหลายๆแหล่งนะครับอย่างที่ผมเคยชี้ประเด็นนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงมากแล้วเราก็ทำเรื่องนี้มาหลายปีเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการลงทุนมีการเตรียมคนนะครับเตรียมระบบต่างๆให้พร้อมเพรียงเพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยผมเรียนว่าจุดแกร่งนะครับของบริษัทเนี่ยแบ่งเป็น3เรื่องด้วยกันนะครับถ้าบางคนมักจะถามผมว่าเอ๊ะเราเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆแล้วต่างกันยังไงนะครับผมคิดว่าอันนี้คือข้อแตกต่างของเรากับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆในประเทศไทยนะครับอันที่1คือเรามีบริการทางด้านธุรกิจการเงินมากที่สุดนะครับอันนี้เราพูดได้เต็มปากนะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมานำเสนอนะครับยกตัวอย่างวันนี้ก็มี ETF ของแบงก์มาเทรดวันแรกนะครับเพราะเชื่อว่านักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามผลประกอบการของหุ้นรายตัวเนี่ยก็อาจจะมาซื้อ ETF ของเซกเตอร์นั้นๆที่เขามีความสนใจนะครับรวมทั้งในที่สุดเนี่ยบริษัทต่างๆก็สามารถทำตราสารอนุพันธ์เนี่ยบน ETF นะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่จบแค่นี้แค่เดียวเรื่องเดียวนะฮะจะมีอย่างอื่นๆตามมานะครับอันที่สองก็คือว่ามีการจ้างบุคลากรต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้ามาเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการรองรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะครับมีบุคลากรจากหลายสายวิชาชีพที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธนาคารพาณิชย์ทางด้านบริษัทประกันหรือบริษัทอื่นๆนะครับที่มีประสบการณ์ทำงานกับต่างประเทศนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีเครือข่ายในต่างประเทศด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้าของบริษัทสามารถทำรายการทำธุรกรรมต่างๆกับบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกได้ซึ่งเป็นเครือข่ายของเรานะครับอันนี้ถ้าดูโครงสร้างบริษัทนะครับแบ่งเป็นภาคธุรกิจเนี่ยผมไล่ทีละสีนะครับจากซ้ายสุดทางด้านล่างเนี่ยก็ธุรกิจในหน้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าถึงแม้ธุรกิจนี้จะโตขึ้นมาแต่รายได้จากธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็เพิ่มเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับสีเขียวที่2คือทางด้านการลงทุนนะซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นทุกวันนะครับรายได้การลงทุนของบริษัทเนี่ยมักใหญ่เป็นอันดับ2ของบริษัทนะในถ้าดูย้อนหลังหลายๆปีติดต่อกันนะครับเนื่องจากเรามีความให้ความสำคัญทางด้านประเด็นนี้มากนะครับบริษัทมีการลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับประเด็นที่3ธุรกิจอันที่3ก็คือทางด้าน
Wealth Plus คือการบริหารสินทรัพย์ให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับธุรกิจนี้ถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วก็เป็นธุรกิจน้ำซึมบ่อทรายนะครับบริษัทสามารถได้ค่าธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าตลาดหุ้นจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เพราะว่ามีค่าบริหารจัดการนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับบริษัทลูกของเรานะครับซึ่งอยู่ในจุดไข่ปลานะฮะที่เป็นบลจ. Asset Plus นะครับซึ่งเราถือหุ้นอยู่ 100% ก็ทำธุรกิจบริหารจัดการกองทุนรวมทั้งมี Private Fund ด้วยนะครับสาเหตุที่เราแยกเป็น2 ส่วนเพราะว่าทาง Wealth Plus ภายใต้บลเนี่ยสามารถขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งเราได้นะครับอันนี้เราเป็นคนเลือกขึ้นมาบริษัทของบริษัทผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งที่ดีเนี่ยเราจะสามารถเอามาขายได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยมีสิทธิ์ได้เลือกเฟ้นสิ่งที่ตนเองต้องการได้นะครับในกล่องสีแดงก็คือพวกธุรกิจตราสารอนุพันธ์นะครับเรามี Derivative Warrant ซึ่งเป็นเจ้าแรกๆที่ออกนะครับล่าสุดเพิ่งออก Equity Link Note นะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมเรียนไปแล้วคือ ETF ของธนาคารหรือเรียกว่า E-Bank ซึ่งเทรดวันแรกวันนี้นะครับแล้วธุรกิจ SBL คือการให้ยืมหุ้นไปช็อตนะครับกล่องสีม่วงข้างบนนะครับก็คือธุรกิจทางด้านตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้คือตลาดมักจะเป็นตลาดแรกนะครับ Capital Market นะครับเรามีการ underwrite ตราสารหนี้ตัว BE แล้วก็หุ้นนะครับอยู่ภายใต้ธุรกิจนี้นะครับตราสารหนี้ของบริษัทเราก็คิดเป็นมูลค่าที่ underwrite แต่ละปีเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาทนะครับนอกเหนือจากตราสารทุนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโดยเฉลี่ยเรา underwrite ประมาณ1ดีลต่อวันทำการนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็ติดอันดับต้นๆของเมืองไทยด้วยถ้าไม่นับธนาคารพาณิชย์4แห่งซึ่งแซงหน้าเราถือว่าเป็นอันดับ1เพราะเราติดอันดับ5แต่4อันดับต้นคือธนาคารพาณิชย์นะครับกล่องสีน้ำเงินข้างล่างลงมาคือ Global Investment นะครับคือการให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนในต่างประเทศได้หลักๆจะเป็นตลาดหุ้น21ตลาดต่างประเทศซึ่งเราให้บริการมากว่า3ปีนะครับลูกค้าสามารถซื้อขายหุ้นในอเมริกาในญี่ปุ่นในเกาหลีในสิงคโปร์เป็นต้นหรือในอังกฤษในฝรั่งเศสนะครับส่วนใหญ่ก็แม้กระทั่งดึกๆลูกค้าบางคนอยากจะซื้อขายหุ้นในอเมริกาก็สามารถส่งรายการมาทำกับเราได้นะครับธุรกิจอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกคือ Asia Plus Advisory ซึ่งอยู่ทางขวาสุดซึ่งเป็นบริษัทลูกที่เราถือหุ้น 100% คือธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับหรือธุรกิจ Investment Banking นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีบริษัทที่เรานำเข้าจดทะเบียนทำ IPO แล้วก็ทำธุรกิจควบรวมกิจการซื้อขายบริษัทนี้ M&A อยู่หลายบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆเพราะนั้นผมถึงตอกย้ำว่าเรามีการขยายฐานของธุรกิจอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ในปลายปีนี้ต้นปีหน้าเราก็จะมีอีกหนึ่งธุรกิจนะครับซึ่งจะเติมเข้ามาในนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายต่อไปสภาพตลาดนะครับถ้ามองไปข้างหน้าปีนี้เรามีเปิดเสรีผ่านมานะครับเรามี Asian Linkage เรากำลังจะมี AEC นะครับปี2015ก็อีก3ปีข้างหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนระบบเทรดดิ้งของตลาดทรัพย์ระบบใหม่ซึ่งใช้สปีดใช้ความเร็วมากขึ้นอันนี้คือสภาพการแข่งขันที่เราเห็นนะครับรวมทั้งมี product ทางด้านการเงินใหม่ๆอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นรายได้ของเราเนี่ยจะมาจากเค้กก้อนต่างๆอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราอยากจะทำอะไรนะครับทางด้าน brokerage หรือเซี่ยวสีเขียวด้านบนเนี่ยเราก็อยากจะให้ทำ cross selling มากขึ้นคือ marketing ไม่ใช่เฉพาะขายหุ้นอย่างเดียวต้องรู้จักขาย product อื่นๆของบริษัทด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามเพราะว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าแม้กระทั่งจะให้มาร์เก็ตติ้งได้รับไลเซนส์ TFX ทุกคนในบริษัทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะจะมีมาร์เก็ตติ้งบางกลุ่มบางคนซึ่งอาจจะอายุสูงวัยไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีความสามารถที่จะไปทดสอบแล้วก็ผ่านข้อเขียนผ่านความรู้ทางด้านนี้ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเทรนคนรุ่นใหม่เข้ามานะนอกเหนือจากการขายโปรดักต์อื่นๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งขายหุ้นต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอาศัยทักษะที่มีความสำคัญต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ต้องศึกษาหุ้นต่างประเทศต้องเรียนจากหุ้นในประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเหมาะกับ